คนทั่วไปครับเขาก็มาพูดให้ว่าเครื่องบินกระดาษเนี่ยมันทำไมถึงต้องมีคนสนใจทำไมต้องให้บัตรประชาชนอะไรแต่ที่จริงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินกระดาษนะครับคือเราให้ไปทำเสียงให้กับประเทศนะครับแล้วก็เอาความรู้ของเราเนี่ยไปสอนให้น้องๆนะครับก็ต้องทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินกระดาษมันเป็นเหมือนเป็นได้ต้องทำให้เห็นว่าได้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วได้ทั้งคณิตศาสตร์นะครับคือเหมือนเราเล่นไปด้วยแต่เราเรียนรู้ไปด้วยนะครับพร้อมๆกันเริ่มต้นก็คือก็พับเครื่องบินกับเพื่อนๆที่โรงเรียนมาเล่นกันตั้งแต่ตอนหนึ่งตั้งแต่เข้าโรงเรียนเนี่ยครับหากระดาษมาพับเครื่องบินพับรถแข่งไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นเป็นครั้งที่5ก็ชนะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ไปญี่ปุ่นมาได้รางวัลกลับมานะครับก็เริ่มแข่งมาทุกปีทุกปีผมได้รางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกครั้งจะไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณอีก2ปีนะครับนี่ก็คืออยู่ที่การพับนะฮะแล้วก็เทคนิคการโยนแล้วก็การปรับพอเราโยนก็ต้องดูอาการของเครื่องบินว่าทำไมมันถึงตกไวก็ต้องปรับตรงไหนว่าต้องทำยังไงให้มันรอดได้นานพับตามแบบแล้วก็ต้องเอาเทคนิคเอาความรู้ทั้งหมดมาทำในแบบบังคับให้ได้ว่าต้องทำให้มันรอดได้นานที่สุดเพราะว่ามันจะมีแบบบังคับแบบอิสระเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาบวกกันแล้วหาร2ใครได้เยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะพอเราผ่านรอบถึง6คนสุดท้ายใช่ไหมครับคือแต่ละ6คนเนี่ยเขาก็จะคือแบบเก่งที่สุดเลยทำคะแนนได้ดีที่สุดเนี่ยครับเราก็ต้องทำเครื่องบินของเราให้มันแบบให้มันดีที่สุดเท่าที่จะสู้เขาได้แล้วก็มาเครื่องบินอิสระเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขามีทักษะเรื่องแบบบังคับนะครับคือต่างคนต่างไม่มีพื้นฐานไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันต้องพับยังไงมันต้องมาเจอกันหน้าสนามก็อันนี้เราอาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการปรับของแต่ละอย่างมาเสริมในตรงนี้ฝึกฝนในด้านการปรับใช้เทคนิคการต่างๆครับคือเราต้องทำเครื่องบินลำที่เราพับออกมาเนี่ยต้องรอดให้ได้ไม่นานนะครับถ้าเราเอาใจใส่มันตลอดแล้วก็หัดพับมันทุกวันครับพอได้ชัดชาติไทยก็จะไปดูที่ดินก็จะปลูกบ้านให้เป็นให้มันคงพ่อกับแม่ก็ดีใจครับเพราะว่าจะคือดีใจที่เห็นว่าประสบความสำเร็จกับที่ตั้งใจก็ดีใจครับก็ดีใจด้วยที่จะได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับ